และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการรดน้ำไม้กราฟนะคะแคคตัสที่ขึ้นต่อกราฟพร้อมกับตอบคำถามเพื่อนๆทำไมไม้กราฟจำเป็นที่จะต้องรดน้ำบ่อยกว่าไม้มีรากนะคะหรือแคคตัสเล็กนั่นล่ะค่ะโดยส่วนตัวนกแล้วนะคะวิธีของนกก็คือจะลดเว้นช่วงไว้2วันก็คือสมมุติถ้าวันนี้นกลดนะคะพรุ่งนี้ไม่ลดมะรืนไม่ลดวันต่อไปลดนั่นเองนะคะก็คือนับไป2วันแล้ววันที่3ก็เราก็จะลดน้ำกันค่ะถ้าเป็นแคคตัสเล็กนกก็จะลดเมื่อดินแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นตอกราฟเราไม่ต้องรอให้ดินเขาแห้งก็อย่างที่นกบอกเลยค่ะเว้นช่วงไว้2วันวันที่3เราก็จะมาลดน้ำค่ะสิ่งที่นกอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกอย่างก็คือว่าแคคตัสที่นกเลี้ยงนะคะนกจะให้แดดเต็ม8ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้โรงเรือนตรงนี้เนี่ยก็คือจะโดนแดด8ชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันก่อนมืดนะคะคำถามนะคะว่าทำไมแคคตัสที่ขึ้นตอกราฟหรือตอกราฟเราจะต้องรดน้ำบ่อยกว่าแคคตัสเล็กคำตอบก็คือพวกที่เป็นตอกราฟนะคะเขาจะมีการเก็บน้ำเก็บอาหารเยอะกว่าคือกินเก่งกว่านั่นเองนะคะระบบรากของเขาเนี่ยจะแข็งแรงนะคะแล้วก็สมบูรณ์หาอาหารได้เก่งมีความทนทานกับการได้น้ำหรือว่าสภาพแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้เขากินน้ำหรือกินอาหารมากกว่าการให้ปุ๋ยก็อาจจะถี่กว่านะคะสำหรับปุ๋ยนะแต่นี้เราพูดถึงเรื่องน้ำน้ำก็ถี่กว่าไม้ที่เป็นแคคตัสไม้เล็กค่ะถามว่านกเคยลดพร้อมกับไม้เล็กไหมก็เคยนะคะแต่เมื่อเราสังเกตเห็นนะคะไม้ที่เป็นไม้กราฟเนี่ยเขาจะเหี่ยวแล้วก็ฟีบไม่ส่งอาหารให้กับไม่สามารถส่งอาหารให้กับหัวได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องขยับน้ำให้ได้เยอะกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการลดน้ำไม้กราฟของแต่ละสวนแต่ละท่านนะคะก็มีวิธีแตกต่างกันไปนะคะบางท่านเขาก็อาจจะนำกระถางลงไปแช่ในกระบะใส่น้ำก็ได้นะคะนั้นก็ทำได้เหมือนกันเทคนิคของใครเทคนิคของมันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนค่ะส่วนตัวนกเองนกก็จะใช้วิธีนี้ค่ะลดให้ชุ่มไปเลยวันนี้นะคะแล้วก็เว้นไว้2วันวันที่3ก็มาลดใหม่เมื่อเราสังเกตเห็นแล้วก็ไม่ตายไม่ฟีมนะคะลดแบบนี้ก็โอเคสำหรับนกนะคะลิทเทอโลนะคะตอบรูตอหนำดำญี่ปุ่นแล้วก็ตอหนำดำไต้หวันนะคะเป็นตอที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะใช้เองค่ะการขยายพันธุ์ก็นกก็เคยมีไปแล้วนะคะวิธีการลดน้ำก็แบบนี้ค่ะลดทุกๆวันที่3ค่ะส่วนด้านขวานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะในกระบะยาวก็คือเป็นตอที่อันนี้นกกราฟมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้วิธีการลดแรกๆเลยนะคะลงปลูกแรกๆไม่ควรลดที่จะให้โดนหัวไม้มากเกินไปไม่ต้องเน้นนะคะเราก็เน้นที่ตรงต่อด้านล่างนะคะนี่ก็เป็นต่อที่ตัดไปก็จะแตกใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ก็จะใช้เวลาค่ะสำหรับไม้ที่เป็นการขึ้นตอกราฟกับตอกราฟที่เราปลูกไว้เนี่ยก็จะควรจะจัดไว้ในโซนเดียวกันเพราะว่าการรดน้ำเนี่ยก็จะเป็นรอบเดียวกันค่ะแตกต่างจากไม้ที่เป็นไม้เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรแยกกันนะคะสรุปเลยนะคะตอก็คือเขาจะมีความต้องการน้ำมากกว่าแคคตัสเล็กนั่นเองนะคะวิธีการลดเราถึงจะต้องลดทุกๆ3วันนะคะก็คือลดวันนี้พรุ่งนี้เว้นมะรืนนี้เว้นวันที่3เราถึงจะลดนั่นเองค่ะนกก็จะให้คอนเซปต์ไว้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ละท่านก็ลองไปปรับใช้เป็นของตัวเองในสภาพแวดล้อมแคคตัสที่อยู่ที่บ้านนะคะแต่คอนเซปต์ก็คือเขาสามารถที่จะกินน้ำได้บ่อยกว่าแคคตัสเล็กได้เยอะกว่าด้วยนะคะนี่ก็คือคอนเซปต์ของตอกราฟหรือว่าตอนั่นเองค่ะ
เหล่านี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการที่นกใช้อยู่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราทำมานะคะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองนำไปปรับใช้กับแคคตัสที่บ้านดูค่ะก็นกก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอ๋อแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือใครที่อยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำลงมาได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีวิธีการลดน้ำต่อเพิ่มเติมจากนี้ก็แนะนำลงมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะและพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ